ผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้ต่างคนต่างแพ้เพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงมาครับทางด้านของทรงชนะก็ล่าสุดพ่ายน็อกให้กับทางด้านของเพชรทองในยกที่4ครับในการชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์เฟเธอร์เวทครับของสนามมวยจิตเมืองนนท์นะครับส่วนสุภชัยเล็กแพ้เพชรทองแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยก3เผ่าดงนงรักกุ้งเผ่าครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่ครับนี่นะครับแล้วก็สจต้องปราจีนนะจะจัดรายการใหญ่นะ18ที่ปราจีนโอ้โหรายการนี้ใหญ่มากเลยสจต้องอย่างว่าแล้วถ้าจะจัดใหญ่ถ้าจัดทั้งปีทั้งปีเนี่ยจะต้องจัดใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะแล้วก็ใจใหญ่อยู่แล้วแล้วก็สปอร์ตด้วยว่างั้นเนี่ยสบายใจนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสาธรรมศรีเนศานเสียแซมขอนแก่นแล้วก็ดร.ช้างเมืองขู่ขันนี่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ดูรายการนี้ตลอดคนรักบ้านเกิดชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชคสจ.เอกประจินสจ.หลายด้วยชมรายการนี้อ้าววันนี้เอามาดูคู่เอกเลยก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวโคราชนะครับป่าลอฮาเล่นายกสมชาติเด็ดดอนครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณวิทูลนะครับชาติปฏิมาพงศ์ก็ขอเชิญชมนะครับศึกสอยิ่งเจริญการช่างการกุศลวันนี้นะครับคืนนี้ครับเดี๋ยวจบจากรายการนี้ไปติดตามเลยนะครับสนามมวยเทศบาลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูแสนเอกกับทางด้านของโชคนำทรัพย์3เอกับเพชรแสงสางซีต้ากับทางด้านของจงสนั่นครับแล้วก็มีชัยใส่กับเพชรชานนท์นี่คือคู่สำคัญสำคัญของรายการสอยิ่งเจริญการช่างการกุศลคืนนี้ครับที่คอนบุรีใต้นะครับพี่น้องชาวโคราชไปติดตามครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีก็คืนนี้ครับที่วัดคีรีวงศ์นะครับที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับศึกวันผู้ใหญ่ปัญญามหากุศลต้านภัยยาเสพติดนะครับรายได้นี่นำไปต่อเติมศาลาโรงครัวให้กับวัดคีรีวงศ์นะครับจัดโดยผู้ใหญ่ปัญญาชูแก้วนะครับแม่ขอเวทีนี้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะโสมทีอย่างนี้นะแล้วก็นี่กระบูนนะอมุจินเยลอมุจินเยลบริษัทมิลลิเมตรจำกัดแล้วก็เสีย11ตัวด้วยนี่นะครับแต่ถ้าพวกเราจะเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่เนี่ยคุณไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเยอะเลยถ้าอยากใช้โตโยต้าแล้วก็มองไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเนี่ยเข้าศูนย์บริการตั้ง19แห่งรับเงินเดือนตั้ง8ปีใช้ยาวนานเลยแล้วก็รถผูกถึง10ปีเนี่ยนะโทรไปเลยนะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์เนี่ยโอ้โหยิ่งหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นตลอดเลยอ่ะสบายใจไงสบายใจสิใครที่ซื้อโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วเข้าศูนย์บริการแล้วหายห่วงสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคุณวิเชียนนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยมากครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ยังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเป็นประจำนะครับแทบจะทุกรายการเลยครับแข้งขวามาสมชนะสายกับขวาครับคู่นี้นี่สมชนะละหันซ้ายบุรีรัมย์ครับอยู่กับทอแสงเทียนน้อยนะครับสุภชัยดาวโรจน์ดวงใหม่หนองบัวแดงชัยภูมิ18ปีเท่านั้นนะยมกิจหนองสวงนะครับช่างก่อสร้างรุ่น14ครับขอเรียนเชิญ10เก่าร่วมงานย้อนวันวานคืนสู่เหย้าครบรอบ50ปีช่างก่อสร้างเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่นนะครับในวันที่3ธันวาคมนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับร่วมงานคืนสู่เหย้าย้อนวันวานครับครบรอบ50ปีช่างเทคโนช่างก่อสร้างนะครับช่างก่อสร้างเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่นนะครับวันที่3ธันวาคมนี้ครับบนเวทีครับยกที่2ครับ2คนบนเวทีนี่2คน2สไตล์ครับเครื่องหมายของการค้าของกางเกงสีแดงทรงชนะนั่นแหละครับรายนี้ต้องบอกว่านู่นแหละครับสู่ยันป้ายนะครับยันดีกาครับ5ยกในขณะที่ทางด้านของสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ครับแข่งซ้ายครับรูปร่างโครงสร้างดีมากๆครับอายุยังน้อยครับ18ปีเท่านั้นครับเส้นทางยังอีกยาวไกลแข่งซ้ายเตะไปอ้าวสุภชัยเล็กเลยครับน้ำเงินฝ่ายแดงทรงชนะย้ำไม่ทราบอีกทีหนึ่ง18สจต้องประจีนจัดใหญ่ปีหนึ่งนี่สองสามปีมาแล้วเอ้าแต่ว่าปีนี้จัดใหญ่เลยเอ้าทรงชนะแดงเอ้าขวาไปโอ้ลูกนี้สวยเอ้าน้ำเงินถีบมาสุภชัยเล็ก
ขวางกับซ้ายต้องชิงก่อนชิงก่อนได้เปรียบแฟนแฟนล้นล้นทุกวันเสาร์นะครับบ่าย3โมงกฎหมายเลข30เอ็มพอร์ต SD นะครับนี่ก้าวมวยดีวิธีไทยด้วยเอ้านั่นแหละครับทางด้านของทรงชนะแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ใส่แล้วครับค่อยๆกดดันครับในขณะที่สุภชัยเล็กทุกอย่างพร้อมหมดครับเวลานี้แต่ว่าบนเวทีหัวใจต้องเต็มเลยครับหัวใจต้องเต็มนะครับสุภชัยเล็กทุกอย่างมีหมดครับเอาละครับแข้งซ้ายมาโอ้โหแม่หน้าตาแกรอด้วยนะคงเศร้าขวาเข้าไปเอ้าสงชนะต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับแม่แต่ว่าซ้ายของสุภชัยเล็กแกแม่นแกออกและเนียนด้วยเอ้าสงชนะเข้าใกล้อีกเอาก่อนนี่เอ้าเข้าใกล้แล้วเอ้าแม่สุภชัยเล็กสายอีกแล้วนะครับสายแน่นๆเลยครับแม่นๆแขนขวาคืนมาทรงชนะก็ไม่ยอมเหมือนกันครับด่านอันตรายแล้วครับทรงชนะคือด่านอันตรายของสุภชัยเล็กในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นมวยแถวหน้าครับไปยืนอยู่วัดแถวแล้วครับของรุ่นนี้น้ำหนักนี้ครับ126-27ดูนะครับผ่านได้หรือไม่ได้เอาละครับแขนขวามานี่ยังไม่เห็นวงในครับยกที่2เท่านั้นแหละครับต้องตามนะครับทีบเอาไว้ครับสายเน้นๆครับสายแน่นๆแข้งขวาเพื่อที่จะคว้าได้อุ้ยเดินเข้าไปเจอศอกซ้ายนะครับโอ้โหแฟนฮือเลยอ่ะแฟนฮือเลยอ่ะหมดยกพรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลา 12:15 น.ครับมวยดีวิธีไทยครับเปิดหัวความมันคู่แรกรางปืนกับดูเอ็นนะครับรางปืนกับดูเอ็นผู้กององตมครับในทีมของสอทอติ๊กแล้วก็เจ้ายกผู้กององตมนะครับรองออดน้องไม้แดงครับแล้วก็มีเพชรนั่นเองกับยอดแดงไรสักเล็กกับเพชรแบบริ้วพลอยวิทยากับแก้วกังวานครับบนเวทีครับเอาละครับบนเวทีครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับทางด้านของทรงชนะถึงตัวแล้วครับอ้าวเขตผมแล้วเขตผมแล้วทรงชนะบอกเขตผมต้องวงในอ้าวสุภชัยเล็กออกแข้งโอ้โหจัดมวยอย่างนี้วรชิตแช่มชื่นนี่โอ้ขวาไปเตะยาวๆ2ดอกเอาหมัดมาตัดโอ้ดีไม่เติมอ้าวทรงชนะเข้าใกล้อีกสุภชัยเล็กดูดิตัดแทงโอ้ยแทงตรงนี้ใช้ได้มาดิมาสุภชัยบอกมาใช้ไปเอ้าสุภชัยเล็กโอ้โหแข่งดีเอ้าขวาไปสุภชัยเอ้าดูแล้วตื่นเต้นไปด้วยนะครับไปต่อผิวศอกซ้ายมาครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับวงในยังไม่เห็นนะครับดูเกมรับของสุภชัยเล็กดาวโรดดวงใหม่ในสังกัดของมวยดีวิธีไทยสดมากๆนะครับสดมากๆแพ้อยู่คนเดียวครับแพ้เพชรทองอยู่คนเดียวเท่านั้นครับเนี่ยครับในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าท็อปนะครับค่ายมวยยอดเยี่ยมปี2547เอาละครับวงในถึงตัวได้แล้วทรงชนะดีได้ไม่ได้บนเวทีวรชิตชัดชื่นแยกออกมาเอาละครับขยับเดินต่อครับแข็งแรงอยู่แล้วครับเรื่องหมายการค้าของทั้งคู่ครับทางด้านของทรงชนะอยู่ที่วงในนี่แหละโอ้โหปักสาวแหวกรังไม่แตกนะครับดีไม่โดนกระดูกเข่าแทงไปทรงชนะโอ้สุภชัยเล็กแทงขวาลากไปเอ้าโยมาเอ้าแทงไปทรงชนะเอ้าตีนิดขวาไปขวาซ้ายมาโอ้เชือกไม่เอาเอาตีโอ้โหชายโครงแดงกลับไปเลยโอ้สุภชัยเล็กแกขาวอ่ะชายโครงแดงไปแล้วนั่นแหละครับนี่ชัดเจนมากครับเอาละครับขยับเดินต่อทรงชนะรุ่นพี่กระดูกดีครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักแค่ขวาลุดเจอแข้งซ้ายคืนมาโอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยครับเสียวไส้ทุกช็อตศอกซ้ายมาโอ้โห
แม่เจ้าครับแม่เจ้าสุดสุดจริงๆครับสุดติ๊งกันอีกแล้วเลยแข้งซ้ายครับเอาอีกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก้าวมวยดีเอาขวาไปแทงมาสุภชัยเล็กน้ำเงินฝ่ายแดงทรงชนะเอาแทงไปทรงชนะเอาสุภชัยเล็กโอ้หมดยกเดี๋ยวกลับมานะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนครับสนามมวยกกท.จังหวัดสุรินทร์ครับยก4นี่นะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะ02662555จากเคมอเตอร์เอาสู้กันไปสู้กันไปเอาสงชนะแดงเอาน้ำเงินสุภชัยเล็กไม่รู้ว่าอ่อนนมอ่อนเนื้ออ่อนใครเอาขยับซ้ายไปสุภชัยเล็กเอาแม่สงชนะต้องลุยแล้วแข็งแรงเอาฟันไปปักษาแหวกรังมาทีนึงเอาตีไปทรงชนะเอาตีสุภชัยเล็กเอาลากมาตีไปเอาโอ้หกเมนได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเดินต่อครับขยับเดินต่อทางด้านของสมชนะเนี่ยครับซอกขวาเป็นตัวได้แล้วครับแขนขวายี่หัวไว้ครับกดเอาไว้ครับเนี่ยครับตั้งแขนไล่แขนขวาหน้าขวายัดคืนเลยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะสู้ในเลยครับทางด้านของสุภชัยเล็กสู้ในเลยครับต้องสู้ในครับแข้งซ้ายมาโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับช็อตต่อช็อตต่อซ้ายมาโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรโอ้ยทำไมต่อยกันดูเดือดอย่างนี้นี่นะครับเก้ามวยดีวิธีไทยโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยชมชอบแบบไหนครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนเอาละครับวงในตั้งคาไว้ครับสุภชัยเล็กโอ้โหสดสดจริงๆครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่า108ตลบไปแล้วครับพลิกมาพลิกไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับดูนะครับเอาแข้งซ้ายมาสุภชัยเล็กเกี่ยวได้ตัดเสียหลักเหมือนกันครับทางด้านของสงชนะลุกขึ้นมาเดินต่อครับโอ้หายใจแล้วต้นคอตลอดนะครับโอ้สงชนะเหลือเวลาไม่เกินนาทีนึงเอ้าลุยหนักเอ้าอย่าล้มโอ้โดนอีกแล้วลงอีกแล้วโมโหแล้วสงชนะเล่นกี้ได้ไงเอ้าโอ้สุภชัยเล็กแม่สายเชิงเอาลูกกันสงชนะก็ฟันไปมัดมาเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไปเอาขวาไปโอ้โหช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับสมชนะนี่ต้องบอกว่าไม่มีแผ่วเลยครับพลังกำลังของแกนี่เสมอต้นเสมอปลายครับนาทีเดียวก็เฟี้ยวได้ครับนาทีเดียวก็เฟี้ยวได้ครับเต็มมาลาเวลแล้วนะครับเต็มมาลาเวลแล้วใส่ไปเอาปลายยกแทงไปเอาโอ้ไม่รู้ว่าหมูได้จ่าแล้วชมคนน่านนะครับรายการนี้ไปติดตามกันได้บนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับอ้าวนี่เลยครับก้าวมวยดีวิธีไทยนี่เลตติ้งกระชูดเอ้ากระชูดเลยเอ้านะครับต้องชื่นชมนะครับต้องปรบมือให้แล้วก็ต้องชื่นชมครับเนี่ยครับแข้งซ้ายมาสุภชัยเล็กดักแทงด้วยเข่าขวาปิดไป
ต้องบอกว่าเนี่ยครับคนที่กดดันที่สุดในเวลานี้น่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับขยับเดินต่อครับแข้งซ้ายมาสุภชัยเล็กได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเอาละครับทรงชนะไม่เดินแล้วนะครับทรงชนะไม่เดินแล้วครับยังมีเวลาครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วนะครับทรงชนะเช็คเรตติ้งนะครับตอนนี้เช็คเรตติ้งยืนกันคนละฝั่งฟังนะครับโอ้โหน่าเสียดายเวลาที่เหลือนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ออกอาวุธกันได้ดีมาโดยตลอดครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้มันน่าเสียดายครับถ้าไม่ได้รับการชูมือนี่โอ้เสียใจแย่เลยครับแต่ชื่นชมเลยครับชื่นชมครับทั้งคู่ออกอาวุธกันได้ดีมากๆครับใจเดียวครับอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปแล้วครับกรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดบอลรชิตแชมป์ชื่นนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนี่สุนทรศรีบัวลาดำเกินมีศาสตร์แล้วก็ฉัตรชัยสอนทาครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้คนที่กดดันที่สุดน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเลยครับค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะสม OTD เพราะมีซิงค์นะคะ I Herb OCT ค่ะลูกหมากรถยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์และพร้อมทั้ง Toyota K Motor คอลลาเจนไดแพคไทพลัสแคลเซียมตราโดนัทอีกทั้งอาร์มูจินเยลค่ะมีการจุกเสียดปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนมาเทาด้วยอาร์มูจินเยลของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศในสนามนะครับเวลานี้อื้อไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดติดตามได้นะครับเจอกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาครับกับ9มวยดีพีดีไทยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน12นาฬิกา15นาทีนะครับเจอกัน2วันต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันพรุ่งนี้กับรายการมวยดีวิถีไทยมาดูพลอยวิทยากับธนาแก้วกังวานครับสักเล็กกับเพชรแบทริวแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งกับยอดเด่นไพรเปิดหัวด้วยยอดไอแอดนะครับรางเวรกับตุ้งเอ็นทุกกององตอมอครับโอ้โหจัดคู่มวยนี่มันๆและมีให้ลุ้นกันตลอดเลยนะเริ่มกันค่ะที่เวลา12นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปเลยทีเดียวค่ะใจเดียวนะครับใจเดียวครับบรรยากาศอึ้งไปหมดเลยครับในสนามเวลานี้นะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วนะครับเสียงระฆังมาแล้วครับสุดๆไปเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของ9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางช่อง9 Mcot HD แห่งนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับสุนทรศรีบัวลาดำเกิงมีศาสตร์ครับแล้วก็สุดท้ายที่พงศักดิ์แม่นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ไปเลยครับส่งชนะอาวุธนี่ครับต้องชื่นชมแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของ9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับส่งชนะนะครับดาวโรจน์วัย20ปีจากละหารทรายบุรีรัมย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ครับไม่ผ่านด่านอันตรายครับสุภชัยเล็กต้องบอกว่ามีอนาคตมากๆเป็นกำลังใจให้นะครับ